ลุงเข็นมาเลี้ยวพวกสังคังในพงหมอยอีขัดกระไดอีดอกชัยลูขี้อีสัตสันดานไม่ดีโถอีควายเรียกพี่สันดานมึงมันก็กระหลี่ชอบว่าคนนู้นคนนี้วาทกรรมโกหกตอแหลแม่งมีแต่เลือกอับปีโกหกตอแหลทั้งมโนและเพ้อเจ้อไอปากอีหนีของมึงสักวันโดนตีกูเซ็นเซอร์อีดอกเกิดมาทั้งทีแม่งทำแต่เรื่องระยำชอบโกหกตอแหลใส่ร้ายแม่งไม่มีศีลละธรรมคืออีหลิงดีแค่มันคือหญิงดีเคอีหญิงดีเคอีอัปลักษณ์อักลี่กะหลี่เป็นโรคเบาหวานนั่งไม่สึกตายสักทีโตเฮียอย่างมึงนรกคงไม่ต้องการกูถามจริงๆมึงเป็นกะหลี่หรืออันธพาลไอ้สังขังในพงหมอยต้องเจอลุงเคนนะดิไอ้สังขังในพงหมอยสวัสดีค่ะเฮียหมีสวัสดีค่ะลุงเคนและผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ผมจะมาให้ลุงเคนต่อจากตอนที่แล้วเรื่องประเทศนะครับครับเชิญครับลุงทุนผูกขาดคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับคือลุงจะพูดถึงไอ้คุณผูกขาดจากประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับคือลุงจะพูดในส่วนของที่อเมริกานี่ก่อนนะที่มันมีไอ้ข้อตกลงที่เขาเรียกว่า Amity and Economic Relationshipเหมือนกับคล้ายๆแบบว่าความสัมพันธ์เศรษฐกิจฉันพี่ฉันน้องแบบนั้นนะค่ะซึ่งไอ้ข้อตกลงอันนี้เนี่ยมันออกมาสมัยไอ้บิลคลินตันนะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ข้อกฎหมายอันนี้เนี่ยมันออกมาเนี่ยเพื่ออะไรนะซึ่งเขาเขียนโดยเป็นในนักการทูตของนักการทูตคนหนึ่งลุงไม่ขอเอ่ยชื่อไม่ขอเอ่ยสัญชาตินะนะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทางไอบิลคลินตันเนี่ยเขาต้องการที่จะหาเงินเข้าพรรคเนี่ยนะก็เลยเอาไอข้อตกลงอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าไอ้นักธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องจ่ายเงินให้เข้าพรรคไอเดโมแครตไงเพื่อใช้ในการหาเสียงไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้นักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราจะเห็นอย่างเช่นเรียกว่าไอ้เดอะพิซซ่าอย่างนี้เป็นต้นนะสเวนเซ่นไอศกรีมนะเบอร์เกอร์คิงอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ KFC อย่างนี้เป็นต้นที่มาลงทุนทีนี้พวกนี้ที่มาลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะลงทุนอยู่กับไอ้นี่ทั้งนั้นไอ้สำนักทรัพย์สินส่วนหมากษัตริย์ทั้งนั้นเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าไอ้สำนักทรัพย์สินส่วนหมากษัตริย์เนี่ยปกติภาษีแม่งก็ไม่ต้องเสียอยู่แล้วค่ะแล้วพอมันมาทำมาค้าขายแบบนี้เนี่ยโดยใช้ข้อตกลงของ Amity and Economic Relationship เนี่ยแม่งก็ไปกันใหญ่เลยผสมภาษีอะไรแม่งไม่ต้องเสียเลย
นะแล้วก็ไม่มีใครไปสามารถตรวจสอบกับมันได้ครับนะผลเสียมันเป็นยังไงล่ะนะเสร็จแล้วเรายังไม่รวมชาติอื่นๆที่เข้ามาทำไอ้ธุรกิจกับไอ้สัตว์นรกเดรัจฉานภูมิพลอย่างเช่นในไอ้เหมืองทองไอ้อะไรเกตนะที่มันมีข่าวออกมาน่ะนะของไอ้ประเทศออสเตรเลียน่ะเห็นไหมก็มาทำเหมืองทองกันกับไอ้สัตว์นรกเดรัจฉานภูมิพลเห็นไหมที่เข้าใจว่าตัวนี้ลงนะสมมติว่าภูมิพลเนี่ยมันเป็นเจ้าของบ้านทำไมมันต้องเชิญไอ้ประเทศอื่นเนี่ยมามีส่วนเอี่ยวด้วยอ่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีของเราไม่ถึงส่วนหนึ่งนะและอีกส่วนหนึ่งคือมันไม่ต้องการให้ใครรู้ใครเห็นมากไงเข้าใจไหมแต่ถามบอกว่ามันหลุดพ้นสายตาคนเข้าไปได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ค่ะเหมือนอย่างเช่นในไอ้เหมืองไอ้แร่สังกะสีอ่ะที่ทองผาภูมิจังหวัดตากกันนะเห็นไหมครับแม่งก็ขุดตั้งจนปล่อยไอ้น้ำเสียปนแร่เคมีอะไรออกมาเนี่ยจนเลือกสวนไร่นาเขาชิบหายไวป่วงวัวควายล้มตายไปเท่าไหร่ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายไปเท่าไหร่ถามบอกไอ้สัตว์นรกเดรัจฉานภูมิพลเนี่ยเหรอนะที่มันมีพระมหากรุณาธิคุณกับไอ้คนไทยใช่ไหมหรืออย่างหมู่บ้านคริสตี้เนี่ยเขาไปดูได้ใน YouTube อ่ะพิมพ์ในคำว่าหมู่บ้านคริสตี้เข้าไปใน YouTube นะนะเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเองแหละนะแล้วถามบอกว่าแบบเนี้ยการกระทำของมันแบบเนี้ยโดยที่ไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปรู้เห็นหรือรู้เห็นแต่ห้ามพูดอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นการผูกขาดไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งการที่มันไปติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเองเอาเงินไปลงทุนที่ต่างประเทศเองโดยที่คนไทยไม่สามารถที่จะไปถามอะไรมันได้อย่างเช่นสวนน้ำที่สเปนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรืออย่างในกรณีไอโรงแรมเคมเปนสกี้อย่างนี้เป็นต้นถามมันได้ไหมหรือในกรณีที่อีสัตว์นรกเดรัจฉานสิรินธรเอาเงินไปลงทุนทำห้างที่ประเทศจีนเนี่ยครับถามบอกว่าเราสอบถามมันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับลุงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราถามบอกว่าผลเสียหายเนี่ยที่เวลามันเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าคนไทยกลัวคนไทยไม่กล้ากลัวจะเนื่องจากสาเหตุอะไรก็สุดแท้แต่ไม่กล้าเพราะสาเหตุมาจากอันใดก็สุดแท้แต่ถามบอกผลเสียหายจากเรื่องสิ่งเนี้ยการที่เราไม่กล้าคิดไม่กล้าถามเนี่ยมันเสียหายไม่เกิดเท่าไหร่อย่างเช่นในกรณีไอ้4,000กว่าโครงการ5,000-6,000กว่าโครงการของมันเนี่ยนะที่มันใช้เงินโฆษณากันหนักหนามากมายไก่กองเนี่ยทุกวี่ทุกวันเนี่ยให้ลูกของอีถั่วปักอ้าเนี่ยเป็นคนไปเปิดพิธีเนี่ยนะแพร่ภาพไป 4,000 กว่าโครงการไปเนี่ยเพื่อเป็นในพระราชกุศลให้กับไอ้สัตว์นรกเดรัจฉานภูมิพล
ถามบอกว่าไอ้ 4,000 กว่าโครงการพวกนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เขาได้รับอะไรบ้างแล้วประชาชนส่วนใหญ่เขาเสียอะไรไปบ้างนะลองพูดซิก๊อฟลองพูดซิหลีคนไทยเนี่ยนะลงเขาอยากรู้เรื่องชาวบ้านแต่เขาที่ไม่อยากที่จะไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเหมือนกันลงเข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้ไม่อลีตั้งแต่อลีเกิดมาเนี่ยอลีเคยได้ใช้ไอโครงการได้ประโยชน์อะไรจากไอโครงการพระราชดำริใน 4,000 โครงการบ้างถามหน่อยสิไม่เคยใช้เลยนะก๊อปอ่ะก๊อปเคยได้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์อะไรจาก 4,000 กว่าโครงการนี้บ้างค่ะลุงมันเป็นโครงการที่เยอะแยะมากมายแล้วมันจะว่ามันคือมันเราไม่รู้ว่าทั้งหมดมัน 4,000 เนี่ยมันคือมันมีอะไรบ้างอ่ะลุงมันแจกแจงอะไรบ้างแล้วก็ไอ้ที่ใช้ประโยชน์จริงๆอย่างเช่นอ่ะเขื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่มันต้องทำให้กับประชาชนอยู่แล้วไหมคะลุงมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมันเป็นสาธารณูปโภคที่ต้องทำอยู่แล้วค่ะอ้าวโอเคบอกว่าพูดเรื่องเขื่อนแล้วลุงถามบอกว่าทำไมมึงทำเขื่อนมึงไม่เสือกไปทำเขื่อนในพื้นที่แห้งแล้งมึงเสือกมาทำลายป่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำเขื่อนนะพ่อมึงตายเหรอยังไงสัตว์เดรัจฉานภูมิพลครับใช่ไหมสัตว์ล้มตายไปเท่าไหร่สัตว์สูญหายสูญพันไปตั้งเท่าไหร่ทำไมประเทศในตะวันออกกลางทำไมเวลาเขาทำเขื่อนเขาก็ทำเขื่อนที่ทะเลสายสัตว์เขาไม่ได้ไปทำเขื่อนที่ในป่าซะหน่อยจริงหรือเปล่าค่ะแล้วแม่งจะมาอ้างบุญอ้างคุณแล้วผลสุดท้ายพอแม่งตัดไม้ทำลายป่าเสร็จแม่งก็ส่งเข้าอปองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับเอาไปทำกระดาษกระดาษก็ไปโรงงานของใครของมันอีกใช่ไหมแล้วผลสุดท้ายพอเวลาหลังจากมันสร้างเขื่อนขึ้นมาใช่ไหมตอนมันสร้างเขื่อนมันก็ใช้ไอ้บริษัทของไอ้ชอการช่างกับไอ้อิตาเลียนไทยนะก็เป็นของไทยเป็นของพวกมันอีกปูนเป็นของใครเหล็กเป็นของใครเหล็กสยามอะเป็นของใครชื่อสยามอะที่มีคำว่าสยามนำหน้าของมันทั้งนั้นแหละครับสยามปูนซีเมนต์เหล็กสยามของมันทั้งนั้นต้องซื้อปูนของมันเด็กของมันแล้วภูเขาเนี่ยลงภูเขานี่ของใครก็ของมันอีกนั่นแหละเพราะมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไงชื่อมันเป็นพระเจ้าแผ่นดินไงแหละเออใช่ไหมพอสร้างเขื่อนเสร็จจริงแล้วภูเขาที่เอามาทำปูนเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของใครลงตกลงก็ของประเทศชาติไงแล้วมันเป็นของมันได้ยังไงอ่ะผมก็ยังงงอ่ะก็พวกคนไทยมันบางส่วนเนี่ยมันยังหน้าโง่ไงบอกว่ากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินน่ะจะทำยังไงก็ได้อ่ะแล้วระเบิดเขามาเนี่ยระเบิดเขามาทำปูนเนี่ยผมถามว่าแล้วประชาชนมีส่วนได้ส่วนได้อะไรตรงไหนการที่ระเบิดเขาแล้วมาทำก็นี่ไงเราถึงถามกันอยู่นี่ไงบอกว่าหลีกับก๊อฟได้ประโยชน์อะไรจากไอ้4,000โครงการของไอ้สัตว์นรกเดรัจฉานภูมิพลบ้างหลายคนฟังเขาย้อนถามตัวเองอะว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากไอ้4,000โครงการนั้นบ้างแล้วเขื่อนนี่มันก็ต้องทำจากปูนด้วยใช่ไหมลุงเขื่อนเนี่ย
ช่ใช่ไหมแล้วประชาชนได้อะไรตรงไหนอีกเปล่าอืมนั่นน่ะสิเออมีแต่มันได้อย่างเดียวนั้นน่ะพอหลังจากที่เขื่อนเสร็จมันก็จะเวนคืนที่บริเวณรอบทั้งหมดเอาไปสร้างวังอีกไงเออเอาเห็นไหมค่ะระวังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่กลายไปเป็นพื้นที่ทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์โดยปริยายไปเลยนะเออเอาว่ามันเจ๊เห็นไหมแล้วมันก็เล่นแร่แปรธาตุยังไงพอเอาที่ตรงนั้นไปขึ้นอยู่กับไอ้สำนักทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์เสร็จปุ๊บมันก็จะเล่นแร่แปรธาตุโดยการที่เรียกว่าเอาไอ้บริษัทไอ้กุหลาบแก้วมาขอกู้เงินกับไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์แต่ไม่กู้กับไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรงแต่ไปกู้กับไอ้กองทุนละดาวันแล้วไอ้กองทุนละดาวันเป็นตัวกลางไปกู้ไอ้ให้กับไอ้ไปกู้ไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์ นะแล้วก็ไอ้กองทุนระดาวันพอกู้จากไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ก็ไปปล่อยกู้ให้กับไอ้กองทุนกุหลาบแก้วนะถามบอกว่าที่แม่งของประเทศไทยมึงจับที่ตรงนั้นออกไปขอกู้กับธนาคารของมึงฟังแล้วอย่าเพิ่งงงนะพื้นที่ของประเทศไทยมึงยึดเอาไปพอยึดเอาไปเสร็จปุ๊บมึงก็เอาไปขอกู้กับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นของมึงแล้วมึงก็ให้ธนาคารไทยพาณิชย์ปล่อยกู้ออกไปไอ้คนไอ้บริษัทที่มาขอกู้ก็เป็นบริษัทของมึงอืมเห็นไหมเสร็จแล้วฉันทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์เจ๊งเกิดขึ้นเห็นไหมมันก็จะฟ้องร้องไอ้กุหลาบแก้วนะว่าเป็นหนี้ NPL หรือเขาเรียกว่าหนี้เสียน่ะนะ นะเสร็จแล้วทีนี้พอมันฟ้องไอ้บริษัทกุหลาบแก้วไม่ได้มันก็จะส่งเรื่องมาให้รัฐบาลไงให้รัฐบาลเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับมันไงก็เหมือนอย่างเมื่อปี40นะเห็นแล้วป่ะโอ้ครับเห็นไหมแล้วมันก็ทำมาแบบนี้เนี่ยตลอดซึ่งมันทำมาเอาไอ้บริษัทกุหลาบแก้วเนี่ยมาใช้ในการลงทุนไอ้เกี่ยวกับไอ้ทางด้านไอ้ปิโตรเคมีไงนะที่ทักษิณให้คำปรึกษามันเนี่ยนะว่าให้ไปลงทุนในไอ้ทางด้านปิโตรเคมีนะครับไม่ใช่ว่ามาลงทุนในทางด้านในไอ้น้ำมันพลังงานอย่างเดียวไปลงทุนทางด้านปิโตรเคมีคือเอาเศษเหลือของกากน้ำมันเนี่ยไปต่างๆพวกเนี้ยนะครับดูการกระทำของมันเราถ้าเผื่อถามบอกว่าเนี่ยเขื่อนเนี่ยสร้างขึ้นมาป้องกันน้ำท่วมแต่ทำไมน้ำมันท่วมอ่ะเออนะค่ะไฟน้ำแรงล่ะใช่ใช่ยังบอกว่านี่มึงผูกขาดความคิดกูอย่างเดียวเลยว่าจะต้องให้กูเชื่อมึงหมดอ่ะถ้ากูไม่เชื่อนี่กูนี่ขาดความจงรักภักดีว่างั้นเธอพ่อมึงตายไม่สักครับยังไงอ่ะยังอ่ะลุงเคยคุยกับเพื่อนลุงทีมันเขียนกันกับลุงอ่ะมันบอกว่ามึงเห็นไหมเขื่อนป่าสักโทรศิษย์เนี่ย
สร้างขึ้นมาเนี่ยป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพลุงก็เลยตบกบาลแม่งไอ้สัตว์ครับถามบอกว่ามึงอายุเท่าไหร่แล้วตั้งแต่มึงเกิดมาเนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพกี่ครั้งแล้วไอ้สัตว์นะเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์มันช่วยมึงได้ป่ะไอ้เหี้ยอย่างนั้นนี่ถ้าเผื่อไอ้สัตว์นรกเดรัจฉานภูมิพลมันเอาโอ่งใบหนึ่งไปวางที่บางนาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าน้ำที่บางตะแก้วไม่ท่วมอ๋อมึงก็ต้องไปกราบโอ่งที่บางนาสิที่ทำให้บางตะแก้วน้ำไม่ท่วมมึงไอ้สัตว์หรือมึงเอาโอ่งไปไอ้เหี้ยเดรัจฉานภูมิพลเอาเขื่อนเอาโอ่งไปวางที่บางปะมาแล้วบางนาน้ำไม่ท่วมมึงก็บอกว่าไม่ท่วมว่างั้นเถอะเพราะโอ่งไอ้ที่บางปะมาทำให้บางนาน้ำไม่ท่วมว่างั้นเถอะไอ้สัตว์เออเฮ้ยนะก็ถามบอกว่าแม่งดูการกระทำของมันไอ้มอมไอ้บริพัตรคือก็ไม่อยากที่จะไปหยาบคายอะไรมากนะคือท่านก็เคยเป็นครูบาอาจารย์เรามาก่อนนะไอ้เนี่ยมีอย่างที่ไหนไอ้ฤดูน้ำหลากมาแทนที่จะหาทางป้องกันน้ำท่วม ดันผ่าไปบนบานศาลเก่าซะนี่อย่าให้น้ำท่วมเอออยู่เอาเข้าไปอ่ะไปเรียนถึงต่างประท้งประเทศมานะฮะนะโอ้โหเวลาสอนลูกศิษย์เนี่ยไทยคำฝรั่งคำไทยคำฝรั่งคำสอนในวิชาไอ้กฎหมายระหว่างประเทศลุงก็จำได้อยู่นะแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงนะอาจารย์บนบานศาลกล่าวแม่งเฉยเลยอ่ะทุกกี่ดอกอาจารย์รู้ดิโอ้โหคือเมืองนอกเนี่ยไอ้ท่อเนี่ยลุงที่เขาฝังลงไปใต้ดินเนี่ยมันใหญ่มากใช่ไหมลุงแต่เมืองไทยเนี่ยมันนิดเดียวแบบคือเมืองนอกเนี่ยบังลักเดียนะถึงขนาดฝรั่งเนี่ยลงไปเดินได้เลยอ่ะครับใช่ไหมแบบพังมันสร้างมาผิดตั้งแต่ต้นแล้วไงลุงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้กรุงเทพชั้นในเนี่ยในเขตพระนครทั้งหมดเนี่ยที่จริงเนี่ยไอ้เหี้ยรอ5เนี่ยนะมันกันไว้ให้สำหรับเป็นพื้นที่ระบายน้ำแน่นะนะไปอ่านประวัติศาสตร์ดูได้อะนะแต่ปรากฏว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยไอ้มอมละไอ้พระองค์เจ้าไอ้บริพัตรสุขุมพันธ์พ่อของสุขุมพันธ์บริพัตรเป็นคนครอบครองไว้ไงแล้วก็ตกมาสู่ทอดสู่ไอ้สุขุมพันธ์ไงสุขุมพันธ์ก็เลยไปขายแดกซะตั้งเท่าไหร่ราคากี่พันล้านน่ะขายไปให้กับไอ้ CP หรือไอ้เบียร์ช้างเนี่ยลุงก็ไม่แน่ใจอ่ะคงกลางไปเลยคือพอเวลาเราพูดเนี่ยมันจะแตกหน่อแตกตอไปได้เรื่อยๆหลายๆอย่างว่าการที่เราไปผูกขาดทางความคิดในการจงรักภักดีกับไปราชวงศ์อัปปรีจังไรแล้วเนี่ยมันเกิดผลเสียขึ้นมาว่ามันมีลูกเต้าเนี่ยลูกหลานมันเนี่ยกี่ร้อยกี่พันคนครับนะแล้วคิดดูว่ามันจะต้องเอาเงินพวกนี้เนี่ยไปเลี้ยงลูกหลานมันทั้งหมดอ่ะนะมึงอย่าบอกว่าลุงเชนเนี่ยพูดเวอร์นะเออใช่เพราะว่ามันตรงกันตรงไหนตรงที่เรียกว่าไอ้
ไอ้คณะราษฎรเนี่ยตอนที่เขามาปฏิวัติเนี่ยเขาก็ตัดไอ้งบไอ้ส่วนที่เอาไปให้กับไอ้ญาติโยโหติกาเจ้ากินเนี่ยเห็นไหมครับแล้วประกอบกับว่าเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาใหม่ๆไอ้เงินที่จะสร้างเมนเนี่ยให้กับรอแปดเนี่ยก็ยังไม่มีซึ่งใช้เงินตอนนั้นเนี่ยประมาณ2,900,000 บาทนะถึงขนาดไปตัดงบไปไอ้ให้กับไปญาติโยโหติกาของเจ้าแล้วเนี่ยเงินก็ยังไม่พอที่จะเอามาสร้างเมนให้กับรอแปดได้เห็นไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคำพูดของอีสว่างวัฒนาเองมันเป็นคนพูดว่าหลังจากที่คณะราษฎรเนี่ยได้ทำการปฏิวัติแล้วคณะราษฎรเนี่ยไม่จ่ายเงินเลี้ยงดูให้กับญาติโยโหติกาของเจ้าอีกเพราะฉะนั้นญาติโยโหติกาของเจ้าจึงไม่มีเงินที่จะไปจ่ายให้กับไอ้พวกข้าราชบริพารให้กับพวกคนใช้พวกทาสต่างๆนะไอ้สว่างวัฒนาก็เลยบอกให้พวกเนี้ยกลับไปอยู่บ้านตัวเองซะเฮ้ยอลีก๊อปเชื่อป่ะแม่งหอบผ้าออกมาจากวังไอ้พวกเหี้ยนี่นะแม่งหันซ้ายหันขวาแม่งไปไหนไม่เป็นอ่ะพี่กูจะไปยังไงวะไอ้สัตว์ผมไม่เคยอยู่แต่ในวังไงเห็นไหมครับพอออกมาแม่งหิ้วกระเป๋านี่แม่งหันซ้ายหันขวาไม่ใช่บ้านนอกเข้ากรุงไงสัตว์อันนี้แม่งคนกรุงจะออกบ้านนอกกูจะออกไปยังไงกันวะเนี่ยนะแล้วเห็นไหมเนี่ยว่าจากการที่ลุงพูดออกมาเนี่ยเราต้องมาผูกติดอยู่กับความจงรักภักดีของพวกมันนะแล้วพวกมันเอาเงินเอาทองเนี่ยไปบำรุงบำเรอลูกหลานของพวกมันเองมีวังกันคนละวังเห็นไหมลูกผู้ชายลูกผู้หญิงมันจะต้องให้แต่งกันกับไอ้พวกเศรษฐีมีเงินในสมัยนั้นนะถ้าเป็นลูกชาวบ้านนี่มันไม่อนุญาตให้แต่งแม่งจับกรรมสนมเลยเห็นไหมดูอย่างไอ้พระองค์เจ้าหญิงยิ่งเยาวลักษณ์สิเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเป็นพี่สาวมันนะเลี้ยงดูมันมานะอุ้มมันมานะเล่นกับมันมานะสับไปเอากันกับไอ้พระศึกใหม่น่ะนะแม่งยังจับตามสนมจนตายอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยรอห้านี่ใช่ไหมครับคือมันมีหลายแง่หลายมุมที่เราจะพูดถึงเรื่องไอ้การไอ้ผูกขาดเนี่ยนะซึ่งทุนเนี่ยมันไม่ได้หมายความแต่เพียงแค่ว่าได้กว่าเงินทองความคิดนี่ก็เป็นทุนอย่างหนึ่งครับผมคิดดีทำดีก็เป็นทุนคิดไม่ดีทำไม่ดีอันนั้นมึงก็เข้าคุกไปกันแล้วกันเห็นไหมเหมือนอย่างอลีน้องก๊อฟเอ้ยเราจนเว้ยเราไปเรียนขายขนมคกดีกว่าเว้ยไปทำขนมคกดีกว่าเว้ยแล้วทำขนมคกเป็นแล้วเรามาขายขนมคกดีกว่าคิดดีทำดีแต่ถ้าคิดอีกอย่างนึงไม่มีเงินเว้ยวิ่งราวดีกว่าเว้ยนะก็เจอคุกค่ะใช่ป่ะสี่คุณใส่เพราะฉะนั้นความคิดของคนไทยเนี่ยคือต้นทุนมันไม่มีอะไรเลยเพราะมันไปติดอยู่ที่ความจงรักภักดีไงเมื่อมึงติดอยู่ที่ความจงรักภักดีแล้วมึงไม่มีต้นทุนอะไรที่มึงจะไปแข่งขันกับใครเขาได้อะเห็นไหมถ้าสลิดมึงปล่อยถ้าสลิดมาฟังลุงที่บอกอุ้ยใส่ร้ายกูเลือกมาใส่ร้ายพระองค์ท่านไหนหลักฐานอืมก็จะพูดอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้เสียสลิมเลย
หลักฐานมันหาไม่ยากบอกว่าให้เจ้าเนี่ยยกเลิก112สิเจ้ากลัวอะไรถ้าตัวเองไม่ผิดอ่ะยกเลิก112สินะสมัยไอ้เหี้ยร4รอไอ้สมัยไอ้เหี้ยร5เนี่ยที่มันมีปัญหากันกับไอ้วังหน้าที่ลุงเล่าไปก่อนนี้แล้วเนี่ยนะครับทำไมชาวบ้านสมัยนั้นเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไม่เห็นติดคุกติดตารางนะมาสมัยไอ้ร7ที่มันโกงเงินของคนไทยไปซื้อหุ้นพันธบัตรต่างประเทศออกเป็นข่าวเป็นหนังสือพิมพ์อะไรออกมาเลยเนี่ยนะเข้าไปอ่านประวัติดูเนี่ยมันมีไอ้หนังสือพิมพ์อะไรสมัยอดีตโบราณพวกนู้นนะเขาพาดหัวข่าวก็ยังไม่เห็นติดคุกติดตารางนะสมัยร.8ก็ยังไม่มีไอ้กฎหมาย112ตอนมาไอ้ร.8ถูกปรงพชนเนี่ยนะชาวโม่งชาวบ้านเขาก็พูดกันเห็นไหมก็ไม่เห็นว่าแม่งจะมีกฎหมาย112ไม่เห็นว่าจะมาจับใครเข้าคุกเขาสงสัยกันอะไรกันเขาก็พูดลือกันไปนะแต่ทำไมล่ะพอไอสัตว์นรกเดรัจฉานโลก้าหลังจากมันยิงกบาลพี่ชายมันแล้วทำไมมันต้องการจะปกปิดเรื่องทั้งหมดนะมันถึงมี112ออกมาไงอ๋อเห็นไหมก็นั่นแหละแค่นั้นแหละบอกว่าให้ยกเลิก112สิแล้วอีกอย่างนึงคือไอ้พวกสลิ่มเนี่ยมันประเภทแบบอ่านหนังสือเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการเขากำหนดให้เรียนทีนี้ไอ้อย่างพวกเราเนี่ยมันชอบอ่านหนังสือนอกตำราของไอ้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเนี่ยนะไม่งั้นลุงจะไปรู้เรื่องเหรอไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆจิ๊บๆจอยๆของมันเนี่ยแม้กระทั่งไอ้เรื่องแม่งจับหมาเอากันนี่เฮียลุงก็ยังรู้อ่ะก็มันมีจริงๆกันในประวัติศาสตร์ไอ้สัตว์เห็นไหมจับลูกหลานเย็ดกันแม่งยังไม่พอไอ้สัตว์แม่งจับหมาเย็ดกันอีกด้วยไหนเฮียดูคู่ความระยำของมันเนี่ยเย็ดแม่งเห็นไหมเรื่องแบบเนี้ยทำไมลุงรู้ล่ะเพราะมันไม่มีในตำราเรียนไงนะครับเรื่องไอ้เหี้ยร้อนหนึ่งแอบไปล้วงนมน้องเมียมันอย่างเงี้ยทำไมลุงรู้ล่ะอ่ะประวัติศาสตร์มันมีอ่ะนะผู้อ่านประวัติศาสตร์ของไอ้เหี้ยร้อนหนึ่งด้านเดียวเห็นไหมว่าไอ้พระเจ้าตากเป็นบ้าแล้วไอ้เหี้ยร้อนหนึ่งเลยไอ้สั่งไอ้ลงโทษด้วยท่อนจันทร์แล้วสถาปนาตัวเองขึ้นแต่มึงไม่พูดล่ะว่าเอ้าแล้วลูกของพระเจ้าตากไปไหนล่ะทำไมมึงไม่ให้ลูกเมียพระเจ้าตากเขาจัดการเขาเองล่ะมึงไปเสือกที่อะไรกับเขาไอ้สัตว์นรกทองด้วงเห็นไหมดูขนาดนี้นะคนไทยมันยังไม่คิดอ่ะเอาประมาณเจ๊ความจริงเนี่ยเขาก็กูสากู้บ้านกู้เมืองมาเนี่ยถึงเขาจะเป็นบ้าก็ควรที่จะพาเขาไปรักษาหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ให้ลูกเขาขึ้นมาเป็นแทนเนี่ยยังพอว่าที่สังหารเขานี่มันไม่ใช่แล้วนะลุงนะผมว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่สาเหตุที่ว่าเป็นบ้าต้องสังหารเขามีผลงานอะบ้านเมืองเนี่ยกู้มาได้ขนาดนี้เพราะเขาแต่มึงไปประหารเขานี่ด้วยความแค่เป็นบ้ามันย้อนแย้งนะจริงๆแล้วเนี่ยพอลุงถามกลับไปบอกว่าแล้วลูกเมียพระเจ้าตากไปไหนนะทำไมไม่ปล่อยให้ลูกเมียพระเจ้าตากมาดำเนินการมันก็เถียงไม่ได้พอเถียงไม่ได้มันก็ด่าเอากับมันสิเห็นไหมอ้าวแล้วเสร็จแล้วมันมีประวัติศาสตร์อีกทางด้านหนึ่งม้าเร็วก็วิ่งไปหาไอ้พระ
พญาพิชัยดาบหักครับนะบอกว่าพระเจ้าตากวิกลจริตถูกประหารชีวิตแล้วนะให้พญาพิชัยดาบหักเดินทางไปรายงานตัวกับไอสัตว์นรกทองด้วงพญาพิชัยดาบหักบอกกูไม่เชื่อว่าเจ้านายของกูจะเป็นคนวิกลจริตเห็นไหมเสร็จแล้วพญาพิชัยดาบหักก็มารายงานตัวบอกว่าไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายนายตายขอตายตามหมายความว่ายังไงเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันพอเรามาฟังทั้งฝ่ายลูกหลานของพระเจ้าตากรุ่นที่8ปัจจุบันเนี่ยนะรุ่นที่8รุ่นที่90แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยแต่รุ่นที่8เนี่ยเขาออกมาพูดนะเขาเป็นถึงอดีตอธิบดีกรมตำรวจนะครับเขาบอกว่าตอนที่ฆ่าพระเจ้าตากน่ะกับฆ่าไอ้เจ้าพญาอะไรนะกับไอ้เจ้าฟ้าจุ้ยแล้วเนี่ยคือฆ่าพระเจ้าตากก่อนนะครับแล้วไอ้เจ้าฟ้าจุ้ยเนี่ยกับไอ้พญามหากับไอ้กรมหมื่นมหาสงครามเนี่ยซึ่งเป็นทหารนายติดตามของเจ้าฟ้าจุ้ยนะไปถูกจับได้ที่สระบุรีแล้วก็ถูกประหารชีวิตที่สระบุรีนะส่วนในพวกลูกอะไรทั้งหลายเนี่ยลูกสาวเนี่ยไอ้ทางไอ้เฮียบุญมาเนี่ยนะน้องไอ้เฮียทองด้วงเนี่ยไปกวาดเอามาเป็นลูกสะใภ้มันหมดเลยไงนะเพราะไม่อย่างนั้นถูกฆ่าตายหมดเลยนะคือคนในไอ้เนี่ยไอ้หลานรุ่นที่8ของเขาเนี่ยเป็นคนออกมาพูดว่าถ้าพระยาสุรสิงหนาถเนี่ยไม่ขอชีวิตเอาไว้เนี่ยไอ้สัตว์นรกทองด้วงมันจะฆ่าให้เกลี้ยงเลยเขาพูดแบบออกอากาศเลยนะครับเห็นไหมบ้างแล้วมึงจะมาบอกว่ามาถามลุงเคนมึงเกิดทันเหรอถุยอีสัตว์นรกเอ้ยใช่ใช่ก็จะพูดอย่างนั้นประกาศสลิมพูดอย่างนั้นอยู่แล้วเกิดใส่หลักฐานใส่ร้ายใส่หลักฐานอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็พูดว่าใส่ร้ายค่ะคิงเดวิดจะมายนะครับฝรั่งคนไทยจ้าฝรั่งใส่ร้ายเขียนขึ้นมาโดยใส่ร้ายมันจะเป็นแบบนี้แหละบอกว่าทำไมถึงไม่แปลกใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราถึงไปเป็นหนี้ไอ้เทคโนโลยีของต่างชาติอยู่ล่ำไปแม้กระทั่งประวัติศาสตร์เนี่ยมึงจะเรียนกันได้แค่นี้นับภาษาอะไรมึงจะไปเรียนในเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้ากว้างไกลไปกว่านั้นเห็นไหมแล้วผลสุดท้ายเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่นี่เป็นของต่างชาติทั้งนั้นเราต้องเป็นหนี้ต่างชาติเท่าไหร่ส่งเงินไปให้ต่างชาติเนี่ยเท่าไหร่แต่ละปีไลน์เนี่ยมันยังไม่คิดเงินเฉยนะตอนนี้มันอยู่ในระหว่างการทดลองนะถ้าเมื่อไหร่ที่มันทดลองเสร็จขึ้นมานั่นแหละมันเรียกใครชาบค่าบริการนะเดี๋ยวจะรู้อ่ะเป็นไงเพราะตอนนี้เขากำลังหาค่าความมั่นคงของอินเทอร์เน็ตอยู่ไงว่าทำยังไงที่จะให้ระบบเนี่ยมันอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสเตเบิลอยู่ตลอดไงครับนะต่อไปเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะใกล้หรือไกลลุงไม่รู้อะไลน์นี่เขาต้องคิดค่าบริการน่ะจะบอกให้
ตอนนี้ใช้กันเข้าไปครับคิดดูว่าต่างชาติแม่งเขาคิดคนเทคโนโลยีเขากว้างไกลก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนไอสัตว์ของไทยนี่แม่งยังย้อนยุคไปนู่นในพันลายอยู่มาแต่งชุดไทยกันอยู่นะภูมิใจกันหนักกันหนากับความเป็นไทยนะผูกขาดกับความเป็นไทยเฮียตอนนี้กำลังดังนี่อะไรนะก๊อปไอโอเคสันนิวาสค่ะเออเจ๋งเลยเออเอาเจ๋งเออคนไทยก็เหอเป็นพักๆก็ค่ะลุงเดี๋ยวพอถึงเวลาก็เหมือนเดิมค่ะมาเป็นพักๆคนไทยนิสัยคนไทยแบบนี้แหละค่ะลุงมันไม่รู้ตัวนะลุงจริงๆแล้วเนี่ยพวกละครหรืออะไรมันไม่รู้ตัวนะโดนฝังเอาอะเออเนี่ยแต่งกายเรียนแบบผลสุดท้ายเนี่ยไอการปลูกฝังอย่างนี้เนี่ยปลูกฝังให้รักชาติให้เทิดทูนหมากษัตริย์แต่ถามบอกว่าการปลูกฝังอย่างนี้เนี่ยประชาชนได้อะไรเทิดทูนกษัตริย์เทิดทูนกษัตริย์แต่กษัตริย์ทำเหี้ยระยำตำบอนอับปรีจังไรพวกมึงกลับไม่ขอตรวจสอบกลัวบาปครับนะแม้กระทั่งพระวัดต่างๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยหรือต่างจังหวัดเนี่ยวัดดังๆเนี่ยต้องส่งสวยให้มันทั้งนั้นวัดที่มีเขาเรียกว่าพัดยศเห็นไหมถ้าได้พระราชทานพัดยศโดนแล้วแน่คือนี่ไงไอวอลัมไอวอละมหาวิหารเนี่ยนะถือว่าเป็นพระเป็นวัดเกรดเอเลยไงวรมหาวิหารเนี่ยนะครับลองลงมาก็วรวิหารอย่างเงี้ยต้องส่งสวยกันเท่าไหร่ต่อปีบอกเงินเนี่ยมันไหลไปกันแบบนี้เนี่ยเท่าไหร่เกี่ยวอะไรเรื่องความจงรักภักดีอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับแทนที่เรียกว่าเงินตัวนี้เนี่ยจะเอามาเลี้ยงดูประชาชนแต่แม่งกลับเสือกเอาไปใช้ล้างผลาญน่ะเห็นไหมล้างผลาญทำลายกอบโกยคือคนไทยมันโง่จริงๆก็ไม่รู้มันจะพูดกับมันยังไงอะนะพูดยากที่มันคือความคิดคนเรามันไม่เท่ากันน่ะมันปลูกฝังว่านานน่ะลุงถ้ามันจะรู้มันต้องค่อยรู้ไปอ่ะอันเนี้ยโอเคแต่หัวมากไม่หรอกอาลีตามที่ลุงคุยด้วยหลายๆคนเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความคิดไม่เท่ากันคนเราความคิดไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่พวกความโง่งั่งดื้อรั้นของมันไงเข้าใจไหมอันนี้แหละอันดับอันนี้อันดับแน่นอนทุนความดันทุลังใช่ไหมคะลุงใช่ถูกต้องทีนี้มึงเสือกดันต่ำเนี่ยมันยังไงอะต้นทุนมึงก็เลยต่ำตามไปด้วยไงนะดันสูงไม่เป็นเนี่ยทีนี้ต่างชาติเนี่ยก็ชอบสิเห็นไหมถึงบอกกันจับไอสัตว์นรกเดรัจฉานภูมิพลได้ตัวเดียวนี่จับคนไทยได้ทั้งประเทศอ่ะนี่ไม่ใช่คำพูดของลุงนะมันเป็นคำพูดของไอ้นักวิจัยนะที่เขาทำหนังสือวิจัยว่าประเทศไหนเหมาะแก่การลงทุนมากที่สุดนะครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะแก่การลงทุนมากที่สุดเขาบอกเฮ้ยไอ้คนไทยมันขี้รักขี้ขโมยนะเว้ยอย่างเงี้ย
ก็บ่อยขี้รักขี้ขโมยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าทำระยะยาวนะจับไอ้เหี้ยเดรัจฉานภูมิพลได้ตัวเดียวจับคนไทยแม่งได้ทั้งประเทศไอ้สัตว์เพราะทำไมอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้สัตว์นรกเดรัจฉานภูมิพลเนี่ยแม่งแดกรวบหมดอ่ะเห็นไหมแม่ดูคิดดูผมว่ามันวิเคราะห์วิจัยออกมาแบบแน่นอนจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราถึงไปพูดกันกับไอ้พวกสังฆังในพงหมอยบอกว่าไอ้เดรัจฉานภูมิพลไม่ดีไอ้ราชวงศ์อัปรีจังไรไม่ดีนี่มันถึงไม่เชื่อไงก็มีหน้าไม่แปลกมันถึงเป็นนี่ไอ้เทคโนโลยีของต่างชาติอยู่ล่ำไปอ่ะประเทศที่เขาเจริญแล้ว เขาจะแยกนักเรียนออกเลยนะว่าใครเก่งทางด้านฟิสิกส์เคมีชีวะเขาจะสนับสนุนให้ไปตามสายงานนั้นๆเลยนะนะครับ ถึงแม้กระทั่งแบบเรียกว่าถ้าเป็นเด็กต่างด้าวต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาอาศัยอยู่แบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยของอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนให้ได้สัญชาติเลยนะเพื่อจะเป็นกำลังสำคัญนะแล้วของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการประกวดเกี่ยวกับไอ้เรื่องทางด้านแข่งขันทางด้านฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรกันอยู่ตลอดนะตามมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆนะครับถามบอกของไทยมันมีไหมมันก็มีแต่ผลสุดท้ายไปมาๆมึงก็ไปได้ไม่ไกลอ่ะเห็นไหมเพราะว่ายังไงไอสัตว์นรกเดรัจฉานภูมิพลแม่งทุนต่างชาติเข้ามาเหมือนอย่างเราดูข่าวป่ะเนี่ยไอ้โรงงานผลิตไอ้ยางรถยนต์4ล้านเส้นหรือ40ต่อปีหรือยังไงไม่แน่ใจนะมันมี4นี่แหละนะ4ล้านเส้น40ล้านเส้นหรือ400ล้านเส้นต่อปียังไงลุงไม่แน่ใจนะอยู่ที่กันทบุรีอะไรนี่แหละโอ้โหแบบแม่งพูดง่ายๆแม่งตั้งแต่หัวจรดตีนมึงเลยเนี่ยนะนะไอ้คนไทยนะครับมึงต้องผูกติดอยู่แต่ความจงรักภักดีหายใจเข้าออกก็จงรักภักดีนะปากพูดก็จงรักภักดีแต่ในขณะเดียวกันนี่ตัวมึงนี่เป็นทาสต่างชาติทั้งนั้นใช่มั้ยไอ้พวกเฮียเนี่ยมันพร้อมจะขนเงินออกได้ทุกเมื่อถ้าเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมาเข้าใจไหมมันก็ขนไปอยู่แล้วไม่ใช่เหรอลุงมันก็ขนไปอยู่แล้วไอ้ที่ในไทยนี่ก็มันแทบไม่ต้องจ่ายอะไรมันจะเอาอะไรมันก็ชี้นิ้วเอาได้ไม่ใช่เหรอใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องขนไปอยู่แล้วแหละบอกว่าแม่งมันยังไงล่ะมันอยู่ที่คนไทยกันเองว่าคนไทยถ้าเบื่อมึงยังมือพฤติกรรมแบบนี้ไม่คิดไม่สงสัยไม่แยกแยะเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ล่ำไปครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมีข่าวออกมาบอกว่าเนี่ยมันทำรูปไปไอ้กษัตริย์เนี่ยในรูปแบบต่างๆไอ้ริยาบทต่างๆเนี่ยตั้งแต่ไอ้เหี้ยรอ1มาจนถึงไอ้เหี้ยรอ9เนี่ยนะมีทั้งหมด 2,299 รูปนะมันเตรียมจะออกมาขายแต่ไม่รู้มันจะขายเมื่อไหร่นะเห็นไหมโอ้โหเยอะเยอะลงแล้วคิดดูว่าแบงค์ตอนนี้เนี่ยไอ้เริ่มผลิตแบงค์ของไอ้รอ10กันแล้วนะครับใช่ครับแบงค์ไอ้เหี้ยรอ9 คนก็เริ่มเก็บกันละ
นะแล้วถามบอกว่าไอ้แบงค์พวกนี้ต่างๆเนี่ยพอมันเริ่มเก็บเริ่มอะไรมันก็เริ่มสะสมเพื่อจะให้เป็นไอ้มูลค่าเพิ่มในภายหลังนะแต่ถามบอกว่าที่อเมริกามีใครแม่งมึงจะสะสมแบงค์อะไรแบบเนี้ยไม่แทบจะไม่มีครับนะมันบอกว่ากูเห็นรูปประจำแล้วกูจะไปเก็บสะสมทำหาอะไรฝรั่งมันถามพระเพ้ออะไรต่างๆแม่งก็โอ้ยเก็บสะสมกันราคาใช่5ล้าน7ล้าน10ล้าน20ล้านบอกว่าไอ้ขัวโตเป็นพระเกจิอาจารย์ดังใช่ไหมครับก็ใช่เกจิอาจารย์ดังเพราะทำไมอ่ะเพราะมันเป็นลูกของไอ้เฮียรอสองแอบไปเที่ยวประพาสแถวบ้านนอกไปเจออีละมุดก็ให้แม่งเลยจับอีละมุดเย็ดซะเลยเฮียเห็นไหมทางพระเหลืองเดียวไอ้สัตว์นะเอาจึกเดียวเสียเงินไปสิบช่างไอ้สัตว์สิบช่างสมัยนั้นเท่าไหร่ล่ะสลิมมาฟังลุงใส่ร้ายเขาหรือเปล่าเพราะฮะพระเหลืองจะไปเอาเกมไอ้นี่ได้ยังไงฮะระบุได้ไงมึงก็อ่านประวัติดูมีนะแล้วผลสุดท้ายก็จ่ายเงินให้กับอีระมุดกับพ่อแม่อีระมุดนี่สิบช่างเห็นไหมก็คิดเอาสิบช่างเป็นเท่าไหร่สี่สลึงเป็นหนึ่งบาทสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งช่างประมาณเท่าไหร่แปดสิบบาทครับผมสมัยนู้นนะครับสมัยไอ้เหี้ยรอ2 80บาทโหยคำนวณไม่ออกเลยว่าแม่งเงินมันเท่าไหร่กันผมน่าจะเยอะนะโหยมันก็เยอะละเว้ยเฮ้ยนะแล้วผลสุดท้ายไปๆมาๆก็ให้ผ้าพันเอวกับอีละมุดเอาไว้บอกว่าถ้าสักวันนึงเจ้าเข้าไปในกรุงเทพมหานครเนี่ยเจ้าถือภาพผืนนี้เข้าไปเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าภาพผืนนี้เป็นของใครปรากฏว่าต่อมาไอ้เนงโตก็เข้าไปบวชแต่ถูกส่งต่อไปที่ทางวัดอะไรต่างๆเห็นไหมโอ้พอเขาเห็นไอ้ภาพผืนนี้เข้าไปปุ๊บนี่แม่งไอ้คนเห็นแม่งสะดุ้งเฮือกเลยอ่ะเขาต้องรู้เห็นไหมว่ามันเป็นของใครเขาต้องรู้ว่าไอ้นี่เป็นลูกของไอ้รอสองอ่ะลูกในขณะว่ารอสองบวชอ้าวนะโอ้วันนี้ก็มาทีนี้เราไม่เห็นหรอกว่าบอกว่าเอาไอ้หลวงพ่อโตเป็นพระเกจิอาจารย์ดังแต่ถามบอกพระเกจิอาจารย์ดังอะไรวะทำไมตกลมไปกับการทำวัตถุมงคลวะนะจริงไหมพระพุทธเจ้าท่านมีไหมสอนไม่ให้ทำวัตถุมงคลนะมีไหมไม่มีนะแล้วไอ้หลวงพ่อโตนี่แม่งยังปากเสียอีกด้วยนะไอ้สัตว์นะปากเสียยังไงไปว่าไอ้แม่เล้าแตงหรือแฟงลุงแม่ใจนะไอ้แม่เล้าแตงหรือแฟงนะบอกว่าเป็นแม่เล้าทำอาหารเพนมาฉายมาถวายพระได้บุญไม่ถึงสลึงว่างี้มีไอ้แม่เล้าแตงหรือแฟงมันมีประวัติจริงอยู่นะไม่ใช่ลุงเอามาพูดเล่นๆนะแม่เล้าแตงหรือแฟงเนี่ยเขาก็เลยกระแทกขาดไอ้สำรับข้าวไงมันก็เลยกระเด้งเลยอ่า
คยได้ยินค่ะลุงคือเรื่องแบบเนี้ยนะไอ้แนวที่ลุงเคยบอกว่ามึงเคยอ่านแต่ไอ้ประเภทแบบที่กระทรวงศึกษาธิการเขากำหนดให้มึงเรียนแต่กูเนี่ยมาอ่านไอ้ประเภทแบบที่กระทรวงศึกษาธิการเขาไม่ได้กำหนดให้กูเรียนไงเข้าใจไหมกูถึงมารู้มุมมองแบบนี้เนี่ยนะแม่งกูจะไปรู้ได้ยังไงเฮียมึงจับหมาเย็ดกันอย่างเงี้ยไอ้สัตว์เข้าใจไหมมึงล้วงนมน้องเมียมึงอย่างเงี้ยหรือไอ้เรื่องไอ้ขวดโตพูดอย่างเงี้ยกูจะไปรู้ได้ยังไงถ้ามันไม่มีจริงอ่ะเห็นไหมใช่ใช่ค่ะบอกไอ้เฮียไอ้กูอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไอ้แนวพวกแบบนี้มานี่ตั้งแต่หมอยยังไม่ขึ้นหีแม่มึงเลยไอ้ศาสตร์นะเสือกจะมาทะลึ่งเถียงกับกูเกิดทันเหรอไอ้เฮียไอ้สัตว์แต่มึงเสือกพูดเรื่องไดโนเสาร์นี่เต่าล้านปีนี่มึงพูดเป็นตุกเป็นตะได้ไอ้สัตว์อย่างนั้นกูก็ถามมึงได้สิมึงเกิดทันเหรออืมใช่ใช่ไม่ทองแขไหมคะลุงฟังไว้ด้วยนี่ทุนบุกขาดมันต้องอย่างนี้เข้าใจไหมพูดได้ถึงแต่วันนี้มันมากเลยลุงนะมันเวลาหมดซะก่อนก็ได้สาระความรู้มากเลยค่ะลุงเสียดายเวลาจ้าจ้าขอบคุณจ้านี่ไอ้แจ็คมานี่ยังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึงไอ้แจ็คมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเข้าหน้าเดี๋ยวเข้าหน้าให้ท่านผู้ฟังก็ติดตามแล้วว่าไอ้แจ็คมายังไงนะติดตามลุงเคนไว้ว่าคุณก็มีสาระแฝงไปด้วยความจริงด้วยนะครับก็ขอขอบคุณลุงเคนมากครับวันนี้และน้องก๊อฟด้วยแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณลุงเคนและเยลี่ค่ะแล้วผู้ฟังท่านนะคะครับขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีอลีน้องก๊อฟผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ